คือการที่เราจะฝึกพูดให้ได้เนี่ยวิธีเดียวที่ง่ายที่สุดที่ดีที่สุดคือการฝึกพูดกับตัวเองนะคะแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะผิดจะถูกแบบนี้ใช่ไหมนะคือให้พูดออกไปก่อนอย่างน้อยนะคะแล้วพอเราพูดไปแล้วพอเราเก็บคำศัพท์ประโยคต่างๆไว้ในคลังคำศัพท์ในสมองเราเนี่ยมันจะค่อยๆสกรีนออกมาเรื่อยๆเหมือนกับที่บอกว่าถ้าเราไม่เคยผิดมาก่อนน่ะเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะถูกเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าภาษาเนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันแม้ว่าคนที่พูดได้แล้วอย่างคุณกิ๊กพูดได้แล้วแล้วเรามาอยู่เมืองไทยเราไม่ได้อยู่ที่เมืองนอกเหมือนเมื่อก่อนแล้วอย่างเงี้ยบางคำเราก็จะต้องมาแบบต้องมาฟื้นฟูโดยการอะไรโดยการอ่านหนังสือเป็นภาษาอังกฤษอยู่ดูหนังเป็นภาษาอังกฤษพูดกับลูกเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแบบช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็การทำงานธุรกิจของเราก็ติดต่อกับชาวต่างชาติมันก็เลยทำให้ทักษะนี้มันยังใช้ได้อยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นโอเคก็เลยอยากฝากไว้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกภาษาอังกฤษของเราแล้วก็ลูกเนี่ยก็คือการที่เราได้ฝึกพูดทุกวันไม่ว่าจะพูดกับตัวเองเห็นต้นไม้ใบหญ้าอากาศอย่างเงี้ยอย่างคุกกี้เวลาขับรถคนเดียวเนี่ยคุกกี้จะพูดกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วเราเป็นคนพูดเร็วอย่างเงี้ยเราก็จะพูดแบบใส่ไปเลยอันนี้หมายถึงตอนแรกด้วยนะคะตอนแรกที่เริ่มฝึกภาษาเนี่ยจะพยายามพูดกับตัวเองโดยไม่ดูเลยว่าแกรมมาเป็นยังไงไวยากรณ์เป็นยังไงคำศัพท์คำนี้ไม่รู้ก็จะหาคำอื่นที่คล้ายๆทีนี้เกิดอะไรขึ้นพอเราเปิดใจที่จะทำอย่างนั้นภาษามันเต็มรูปแบบเลยเก็บคำศัพท์เก็บแล้วเราก็เริ่มมีคำถามพอมีคำถามเราก็หาคำตอบพอเราได้คำตอบมันก็เข้ามาโดยอัตโนมัติที่มันจะทำให้ทุกอย่างนี้แบบว่าถูกหลักอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากฝากไว้ตรงนี้นะคะว่าชีวิตเราก็ต้องเรียนรู้ทุกวันฝึกฝนทุกวันก็ฝากไว้ค่ะ Alright, hope you enjoy today. We'll see you again soon. Bye.